สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับพร้อมกันหรือยังนะครับนับถอยหลังอีก2วันเท่านั้นนะครับวันพฤหัสที่29กุมภาพันธ์นะครับหลังเปิดเซิร์ฟนะครับ29กุมภาพันธ์นะครับก็จะเป็นนะครบรอบกิจกรรมครบรอบ10ปีนะครับเกมไลเลนเจอร์นะครับแล้วก็มีการพ่วงนะเอาโคโรโบซากุระมิกุนะครับมาร่วมจัดกิจกรรมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ากำหนดการปิดเซิร์ฟเนี่ยเดาคร่าวๆก่อนนะเพราะว่ารอบโคโรโบตัดไปรอบปกติเนี่ยมันจะเริ่มที่10โมงเช้านะครับฉะนั้นเนี่ยกำหนดการเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็น10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะถ้าเกิดตัวเกมคิดว่าเฮ้ยมันเยอะมากอัปเดตเยอะมากน่าจะซัดยาวแบบยาวจริงๆนะก็คือน่าจะเริ่มต้นที่10โมงเช้านะไปจบที่น่าจะทุ่ม2ทุ่มถามว่าทำไมถึงไป10โมงเช้าล่ะทำไมไม่เป็นตีสี่คือมันเป็นรอบโคโรโบนะอันนี้อย่าลืมนะครับว่ารอบโคโรโบฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับการตกลงสัญญามันก็ต้องเต็มเวลานะฉะนั้นเนี่ยสตาร์ทนะครับในการตัดรอบก็จะเป็น10โมงเช้าส่วนจะไปจบที่ตรงไหนนะ6โมง1ทุ่ม2ทุ่มนะครับคืออย่างสุดๆจริงๆในเกมเนี้ย3ทุ่มคือร้ายแรงสุดๆคือจำได้ว่าเคยเลื่อนนะครับ1ทุ่มนะครับขยับไปเป็น2ทุ่มนะแล้วก็เซิร์ฟเน่าเกมเปิดมาเซิร์ฟเน่าแล้วก็ปิดอีกแล้วเปิดนะก็ประมาณ2ทุ่มกว่า3ทุ่มอ่ะอันนี้คือแบบว่าร้ายแรงสุดๆแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยในวันนั้นเนี่ยผมว่าก็ไล่กงไล่เก็บอะไรก่อนนะสำหรับคนที่ยังเก็บภารกิจหรือเก็บอะไรไม่ครบนะฉะนั้นเตรียมพร้อมนะนะครับในวันพฤหัสที่29นะครับก็เรียกได้ว่าโอ้จุกจริงๆตั้งแต่คืนวันที่28นั่นแหละนะครับอ่ะส่วนรอประกาศนะก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธที่28เดี๋ยวคงเห็นว่ากำหนดการเบื้องต้นเป็นยังไงจะทำใจไว้เลยนะครับว่าเลื่อนกันยาวๆอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับมาดูกันว่าเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรกันบ้างนะครบรอบ10ปีครับตรงนี้นะเขาเขียนว่ามอบตั๋วกาชาดฉลอง10ปี5ใบแต่ในนี้มันเขียนว่าตั๋วกาชาดบวก5คนก็เลยเข้าใจว่าเป็นตั๋วกาชาดปกติหรือเปล่าไม่ใช่นะเกมผิดนะครับเกมก็แจ้งมาผิดนะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เห็นถามมาตั้งแต่เมื่อวานนะเป็นตั๋ว10ปีนะครับก่อนอื่นขอโปรโมทก่อนโคโรโบฟรีเลนก็ยังอยู่นะครับใครยังอยากได้เรนเจอร์อยากได้เกียร์นะก็ไปเติมเปิดกันได้นะที่ร้านเจ๊น้ำกันค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับปลอดภัยประหยัดรวดเร็วตอนนี้ไว้ใจได้ 100% นะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีมีประสบการณ์ตรงนะฉะนั้นไว้ใจได้แน่นอนครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ระบบ iOS นะแต่มีบริการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android ครับคือถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับ Ruby น่ะAndroid เรากดรับได้เองหมดเลยครับถ้าเกี่ยวกับ Ruby ปุ๊บเนี่ยต้องหา iPhone iPad มาเปิดกาชาดกดรับ Ruby นะเพราะว่า Ruby เติมจากระบบไหนต้องรับจากระบบนั้นนะครับตอนนี้มีเติมเกมอื่นๆนะในราคาที่ถูกแล้วก็รวดเร็วนะครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านนี้เลยครับจะนำการค้า Top Up Center นะครับฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับเจ๊น้ำการค้า Top Up Center ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วใครสนใจก็ไปจัดกันได้เลยนะครับอย่างแรกสุดนะครับเตรียมตังค์สำหรับคนที่เป็นสายเติมอยู่แล้วก็สบายๆนะส่วนคนที่เป็นสายฟรีแบบชนิดที่ว่าฉันจะฟรีจริงๆอาจจะแบบฟรีเพราะว่าอยากจะฟรีเองอ่ะไม่อยากเติมอ่ะหรือว่าฟรีเพราะว่าไม่มีทุนเติมนะครับก็เป็นสายฟรีต่อไปได้ไม่ได้เสียเรียดอยู่รอดได้นะครับผม ID ลองทุก ID เนี่ยก็ไม่เติมเหมือนเดิมครับผมก็จะไปเติมแค่ ID หลักนะส่วนคนที่แบบจะแตกนะแบบไม่เติมจะแบบเฮ้ยเอานะต้องสักนิดนึงนะครับก็พาร์ทป้อมตามนี้นะครับซากุระมิกุนะครับป้อมมาขายนะเพราะว่าเป็นเรนเจอร์พาร์ทนะครับก็เอาป้อมมาขายฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมแตกได้เลยนะสำหรับคนที่ชอบนะครับชื่นชอบนะครับส่วนของเกียร์นะครับเกียร์จะมีการทำเกียร์ใหม่มาขายในตู้กาชานะครับซึ่งเดานะเขาไม่บอกอะไรเลยแต่ผมว่าเดาทางว่าก็คงจะเป็นเกียร์ครบรอบ10ปีนั่นแหละซึ่งเป็นเกียร์ของตัวเกมที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็เกียร์โคโรโบไม่มีข้อมูลผมว่าไม่น่าจะมีดูข้อมูลหลุดมาจากทุกทางแล้วว่าไม่น่าจะมีเกียร์โคโรโบมาขายนะครับเพราะว่าเหมือนภาพรวมของเดือนหน้ามีนาคมเนี่ยมันหลักๆ ก็คือครบรอบ10ปีเกมแมเนเจอร์คือเป็นกิจกรรมครบรอบปีนั่นแหละแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็น10ปีก็เลยดึงโคโรโบซากุระมิกุมาช่วยเสริมเป็นพิเศษฉะนั้นเนี่ยหลักๆพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นครบรอบ10ปีแล้วก็ดึงมิกุมาเฉยๆนะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีเกียร์โคโรโบนะครับก็จะเป็นเกียร์ของตัวเกมที่ทำมาขายก็เดานะเดาว่าน่าจะทำมา3ชิ้นครับอาวุธป้องกันตกแต่งอาจจะโหดแค่ไหนไม่สามารถรู้ได้เลยนะส่วนเกียร์ไกรทองจะวนกลับมาขายไหมอันนี้ก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะครับ
แต่เกียร์ของรอบนี้เกียร์ฟรีเลนเนี่ยมันเห็นหน้าเห็นตาแล้วไงใครอยากได้ว่าเกียร์ชิ้นนี้จะต้องนำไปใส่กับเรนเจอร์ตัวไหนครับเกียร์รอบนี้ผมก็เลยมองว่าก็ยังน่าเปิดอยู่ใครมีทุนมีตังนะก็เติมเปิดเหมือน2รอบซะเลยไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเกมก็น่าจะแจกรูบี้เยอะแต่ไม่รู้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันนะครับที่เหลือก็จะเป็นโค้ดแพ็คต่างๆนะครับซึ่งนะครับในวันที่ผมเนี่ยไปคอลแลบกับน้องนิจิก็ได้มีการพูดคุยกันว่าทำไมมันถึงแบบมีแพ็คที่แบบว่าราคามันแบบก็แพงด้วยแล้วของก็ได้ไม่ดีก็อย่างที่บอกนะว่าคือตัวเกมอ่ะเขาก็จะต้องปล่อยมาเป็นของล่อเลยผู้เล่นใหม่นู่นนี่นั่นนะครับว่าแบบผู้เล่นใหม่ไม่รู้เรื่องโดนตกโดนหลอกนะราคารูบี้นะครับที่บอกว่าบวกนู่นนี่นั่นเขาก็ไม่ได้บวกนะเป็นราคาที่มันเต็มอยู่แล้วนะสมมติ572รูบี้เนี่ยก็คือได้แค่นั้นไอ้ส่วนที่บวกข้างล่างสมมติบอกว่าบวกอีก300กว่าอย่างเงี้ยคนเป็นผู้เล่นใหม่เขาคิดว่าเฮ้ยมันต้องบวกกันเต็มไปหมดเลยแต่ไม่ใช่ก็คือตัวเลขข้างบนอันนั้นคือที่สุดแล้วฉะนั้นเนี่ยในเกมก็จะมีพวกแพ็คที่แบบว่าก็ไม่ได้คุ้มแต่ว่าครบแล้ว10ปีผมเชื่อเลยว่าจะต้องมีแพ็คที่แบบโคตรคุ้มแน่ๆเราก็เลือกหยิบจับตามที่ชอบนะเดี๋ยวไอเดียหลักผมเนี่ยก็คิดว่าถ้าสมมติมันมีแพ็คที่แบบเฮ้ยคุ้มจริงๆน่าโดนจริงอันเนี้ยไอเดียหลักผมก็จะเติมแน่ๆแต่ไอเดียลองรู้กันอยู่แล้วครับว่าฟรีก็คือฟรีนะครับเติมแค่เฉพาะ ID หลักเท่านั้นนะฉะนั้นนะโค้ดแพ็คต่างๆ10ปีมาแน่นๆแน่นอนแล้วก็แน่นอนแหละก็ต้องมีทั้งดีจริงๆหรือแบบกลางๆหรือแบบไม่ดีเราก็เลือกหยิบจับตามความชอบนะครับส่วนเรนเจอร์นะครับก็ตามนี้นะว่าไม่น่าจะหลุดจากรูปนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นรูปใหญ่ที่หลุดออกมาโดยที่ทางการก็ไม่ได้สปอยแต่ไปหลุดของทางญี่ปุ่นฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันการตีแน่ๆนะครับว่าในรูปนี้เนี่ยมันต้องมีเรนเจอร์ครบรอบ10ปี2ตัวอาจจะเป็นตัวไหนไม่รู้นะและก็แสงมืดใหม่1ตัวซึ่งตรงนี้ผมได้ข้อมูลมาตั้งแต่ก่อนมิกุจะมาแล้วว่าเขาก็บอกว่ามันก็ยังอยู่นะมันก็เลยงงมากๆว่าแบบอ้าวยังไงสุดท้ายตอนนี้ก็เคลียร์แล้วนะครับว่าโคโรโบมิกุเอามาแจกนะครับเรนเจอร์ตัวปกติ2ตัวนะครับแล้วก็แสงมืดใหม่1ตัวนะครับก็น่าจะตกที่รอบแสงนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป้าหมายแล้วเนี่ยสำหรับคนที่มีกบม่วงครบ20ตัวครับหรือมีกบ9ดาว4ตัวนะครับก็แน่นอนนะเราก็ต้องการเปิดหาไอ้ตัวพวกนี้ครับมาใช้งานให้ได้ดีๆนะครับซึ่งทีมนะก็ด้วยความที่ว่าดึงมิกุมาทีมมันก็จะเป็นทีมเพลงนะซึ่งดูจากในเนี้ยมันก็ทีมเพลงหมดเลยไม่ใส่เฮดเซตก็ใส่ไมค์ลอยครับหรือไม่ก็ยืนอย่างตัวชางเอลลี่เนี่ยก็ยืนเหยียบอยู่บนแผ่นไวนิลอะไรประมาณเนี้ยคือมันก็ไปทีมเพลงหมดทุกตัวดูแล้วมันไม่รู้เลยครับว่าจะออกเป็นตัวไหนบ้างผมเดาแค่ว่าบราวไม่น่าจะเป็นแสงเพราะว่าบาวมันเพิ่งมามันอาจจะไม่มาติดๆอาจจะลูกรักแหละแต่ว่ามันไม่น่าจะมาติดๆอันนี้คือเดาเฉยๆนะเพราะว่ายังไงก็ไม่รู้ข้อมูลแต่ว่าจากในเนี้ยมันจะมีทั้งตัวที่นำมาใช้งานจริงแล้วตัวที่เป็นรูปประกอบเฉยๆแล้วก็ไม่ได้นำมาใช้ได้เลยฉะนั้นเนี่ยในเนี้ยนะครับก็จะมีเรนเจอร์ตัวปกติ2ตัวแล้วก็แสงมืดใหม่1ตัวนะครับแสงมืดใหม่ก็เดาว่าจะเป็นแสงแล้วก็คิดว่าน่าจะเก่งเราก็จะต้องเน้นเปิดกาชาที่ตรงนี้กันนั่นแหละซึ่งก็คงจะใช้ตั๋วกาชาเป็นหลังนะส่วนเรนเจอร์ปกติก็ไปลุ้นกันเอาผมอยากให้มันเก่งๆบ้างเถอะเราไม่ได้เห็นตัวเรนเจอร์ปกติเก่งมานานแล้วครับหรือเก่งก็เก่งแวบเดียวนะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะอยากให้มันบอกว่านำเข้ามาติดทีมได้บ้างนะครับพวกนี้ก็จะเป็นต่างๆที่เราจะต้องเสียตังค์นะหรือว่าจะต้องแบบลงทุนเปิดนะไม่จะเป็นรูบี้นะครับหรือว่าตั๋วกาชาครับต่อมาฟรีนะครับสำหรับใส่ฟรีนะครับตั๋วกาชา10ปีอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับว่าผมได้ยินมาแล้วว่ามันจะคล้ายๆกับตอนก่อนหน้านี้มันจะมีอยู่สักรอบนึงที่แบบเปิดตั๋วกาชาตามจำนวนที่กำหนดนะครับแล้วก็รับภารกิจต่างๆตามจำนวนตั๋วกาชา10ปีนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ห้ามพลาดเวลาเกมแจกจากช่องทางไหนก็รับให้มันครบๆคือเกมจะแจกทะลุอยู่แล้วนะสมมตินะสมมติว่าภารกิจมันจะต้องเปิดจนถึง200ใบอย่างเงี้ยเกมน่าจะแจกเกิน250หรืออาจจะทะลุไปเลยประมาณนี้แต่ก็พยายามอย่าพลาดให้มันเยอะแค่นั้นนะฉะนั้นเบื้องต้นนะตั๋ว10ปีเนี่ยเบื้องต้นผมคิดว่าน่าจะยังเป็นงานเปิดตู้กาชาปกติแหละก็คือเรนเจอร์ตัวปกติของตัวเกมนะครับก็คงจะเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นภารกิจย่อยทิ้งสำหรับคนที่มีเรนเจอร์ครบแล้วนะแต่ว่าคนที่มีไม่ครบเนี่ยก็ได้บอกแล้วนะครับคลิปเมื่อวานทำให้ดูไปแล้วเฮ้ยมีหลายตัวจริงๆที่แบบเฮ้ยมันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับบางคนแบบกบมีล้นเนี่ยก็ได้ตัวพวกนี้มาก็มาทำเป็น9ดาวอะไรแบบนี้ก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ของแจกต่างก็ไปรอลุ้นนะครับว่าในภารกิจเปิดตั๋ว10ปีจะไปถึงอะไรบ้างนะครับ
อันโซนซากุระมิกุอันนี้รู้กันอยู่แล้วนะทำคลิปไปหลายวันหลายคลิปมากๆนะครับก็แจกฟรีครับในคำแปลเขาบอกว่าเป็นการล็อกอินเข้าเกมซึ่งไม่รู้ว่าจะเอาตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมหรือแจกที่ช่องทางไหนบ้างจะแจกกี่ตัวแจกจนถึงทำพีร้อยไหมอันนี้ยังไม่รู้ต้องมารอดูครับว่าเขาจะแจกกี่ตัวแจกช่องทางไหนบ้างไม่อยากให้แจกยากอยากให้แบบอย่างน้อยก็มีสักหนึ่งตัวให้แบบเอ้ยมีกันยกเซิร์ฟเลยพอมีกันยกเซิร์ฟแบบเนี้ยคนก็จะมองว่ามันคือตัวแจกฟรีมันก็จะกากไหมอันนี้ผมไม่รู้อยู่แล้วนะครับแต่ผมมองแบบนี้ว่าอุตส่าห์ดึงมาทั้งทีแล้วดึงมาแบบสะสมเฉยๆเขาคงจะต้องคิดได้บ้างผมใช้คำนี้ผมเอาจริงฟีดแบ็กด่ามเลยตลอดครับว่าเขาจะต้องคิดได้บ้างครับว่าตัวประเภทไหนมันต้องใช้งานได้บ้างนะครับตัวประเภทไหนมันจะเป็นแบบสะสมเน้นสะสมอันนี้ก็ต้องรอดูนะส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะพอใช้งานได้แหละไม่คิดว่ามันน่าจะกากในเบอร์นั้นนะครับเพราะว่าดึงมาทั้งทีอ่ะโหไปดึงให้เขาเสียหายนะให้ผู้เล่นด่ากันนะครับหลายโคโลโบเราเห็นนะว่าแบบหน้าโคโลโบแบบอย่างตึงเลยครับโอ้เลนเจอร์หย่อนปึ๊กเลยนะแต่ว่าบางตัวก็พอจะใช้งานได้บ้างนะก็ขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกนะครับลีกที่อยู่ศัตรูที่เจอก็จะมีผลว่าเลนเจอร์ตัวนั้นนั้นนำมาเล่นได้ไหมพอขึ้นไปอยู่ลีกสูงครับก็รู้เลยครับว่าไอเลนเจอร์ตัวนั้นเนี่ยมันดีไม่พอแล้วแต่ผมก็ทำคลิปให้ดูล่าสุดไปเนี่ยว่าแบบจับมิกุมา3ตัวเก่ากึกใช้งานไม่ได้อะเหมือนเอามาวางเล่นๆน่ะแล้วก็ให้เลนเจอร์ตัวหลักๆ7ตัวมาช่วยเล่นเนี่ยถามว่าเราพอใจแบบนี้มันก็เล่นได้แต่ถ้าเกิดเอาตึงจริงๆอ่ะแน่นอนแหละบางตัวมันก็อาจจะไม่ไหวนะในลีกสูงฉะนั้นเดี๋ยวลุ้นกันดีกว่านะครับว่าซากุระมิกุตัวแจกนะครับมันจะใช้งานได้ในระดับไหนนะครับซึ่งการันตีแน่นอนครับกบ9ดาวกบกับเกียร์8ไม่มีการแจกนะครับแต่ที่เพื่อนๆถามมาว่าแบบพี่ถ้าเกิดฟีดแบคไว้เยอะนู่นนั่นจะได้ไหมเพื่อไปกระตุ้นต่อมเขาว่าแบบเฮ้ยมันยังมีช่องว่างอยู่ไหมเช่นคุณอาจจะลดของแจกตรงนั้นสักนิดนึงตรงนี้สักนิดนึงแล้วเอามาแจกกบได้ไหมเพราะว่ากบ9เนี่ยมันแจกมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จะมาแบบว่าช็อตฟิวตอนนี้มันก็ไม่ดีนะผมก็ไม่เห็นเหมือนกันว่ามัน10ปีแล้วเว้ยแจกกบ9ตัวเดียวไม่ตายไปลดอย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็เลยให้ฟีดแบคเผื่อที่จากเขาจะคิดได้แล้วก็เปลี่ยนใจมาแจกเอานาทีสุดท้ายอันนี้ผมเน้นไปที่กบ9ดาวนะตัวเดียวคือมันก็มีผลนะครับเพราะว่าปั้น9ดาวแม็กเนี่ยมันใช้แค่4ตัวบางคนมัน2ตัว3ตัวไปแล้วตรงนี้มันก็เลยเรียกได้ว่ามีผลนะสำหรับคนที่เป็นสายฟรีหรือสายเติมเล็กน้อยเราไม่กล้าเปิดตู้กบเพราะว่าตู้กบหลังๆผมเห็นเลยไม่อยากพูดเยอะเกลือแบบยับมากนะกบ9ดาวนะก็เลยแบบว่าโอ้แจกซะหน่อยเถอะนะตัวเดียวนะยกมือไหว้แล้วนะไอดีหลักผมขาดตัวเดียวนะบางไอดีก็ขาดตัวเดียวเช่นเดียวกันนะฉะนั้นรอลุ้นดีกว่ายันนาทีสุดท้ายว่ากบ9ดาวอาจจะมีฟุกแจกที่ให้ฟีดแบคเพราะว่าเผื่อเขาจะฟุกแจกครับอ่ะส่วนตามนี้ก็คือรูบี้เขาบอกมีแจกเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแจกเยอะจนเราพอใจไหมคือถ้าสมมติรูบี้แจกเยอะใช่ไหมแล้วคนเอาไปเปิดได้เรนเจอร์เปิดได้เกียร์หรือไปเปิดได้กบอย่างเงี้ยเขาก็คุ้มเฉพาะคนที่เขาได้แต่คนที่ไม่ได้เปิดเนี้ยหรือว่าเปิดไม่ได้เขาก็ไม่คุ้มนะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนในเกมก็จะอยากได้ของที่มันแจกเลยนะครับอ่ะส่วนของแจกอื่นๆนะครับกิจกรรมอื่นๆผมบอกก่อนนะผมยังไม่ได้รับการเปิดเผยแล้วเขาก็บอกว่ามีมากกว่านี้อีกเยอะแต่ผมไม่กล้าออกตัวแรงเพราะด้วยความที่ว่าพอเขาไม่สปอยอะไรเลยไม่บอกเลยเราก็กลัวเงิบว่าแบบเฮ้ยพอถึงจริงว้าแจกแค่นี้เหรอวะเราออกตัวแสลงเป็นแบบนี้เยอะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมแบกรับคำด่าส่วนหนึ่งเพราะว่าพอเราได้ข้อมูลมาเราก็บอกไปตามนั้นแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้จะไม่ค่อยเข้าใจอะไรกันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวรอดูดีกว่านะว่าสิ่งที่เขาบอกว่ายังไม่ได้เปิดเผยและเป็นกิจกรรมใหญ่ที่เดี๋ยวจะมีมาอีกนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่ามันยังไงแต่ภาพรวมผมเชื่ออยู่แล้วว่าถ้ามันเป็นกิจกรรมประเภทที่แบบว่าต้องลุ้นต้องเสี่ยงได้บางคนแน่นอนครับดราม่าอยู่แล้วเพราะว่าผู้เล่นจะชอบแจกที่เป็นแบบแจกทุกคนแจกยกเคิร์ฟแจกทุก ID ไม่จำกัด ID ทง ID ไทยแต่บอกนะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีกิจกรรมที่เป็น ID ไทยนะครับอันนี้ต้องแยกก่อนเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าในไทยเนี่ยเขามีการส่งเสริมการตลาดส่งเสริมกิจกรรมค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็มีการดึงครีเอเตอร์เดี๋ยวมีครีเอเตอร์ซีซั่น2อีกมันเป็นที่การยืนยันโดยแบบชัดเจนครับว่าไทยเนี่ยจะมีกิจกรรมไทยเยอะฉะนั้นเนี่ยทำเรื่องไปหมดแล้วครับเปลี่ยนฐานข้อมูลได้ดีอ่ะดีใจด้วยคนที่เปลี่ยนได้นะส่วนคนที่เปลี่ยนไปแล้วรอก็รอนะแล้วก็วันนี้ก็ยังมีคอมเมนต์อยู่ผมบอกไปแล้วต่อให้ผมทำคลิปเรื่องนี้ทุกวันก็จะมีคนถามทุกวันครับว่าเปลี่ยนฐานข้อมูลได้ดียังไงทำไมเรารับของรางวัลไม่ตรงกับชาวบ้านฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ศึกษาไม่เสิร์ชหาไม่เข้ามาดูก็ตามนั้นแล้วกันนะอ่ะนะครับต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของเขาวงกตนะครับ
อ่ะเขาวงกตคือเขาก็บอกว่าการมาของเขาวงกตเนี่ยก็จะมีการไปปรับด่านยากหอคอยนะครับให้มันค่อยๆง่ายขึ้นในโซนต่ำๆนะต้องบอกก่อนนะครับบางคนดูคลิปแล้วไม่ดูเนื้อหาเลยครับเขาจะไล่ปรับในโซนต่ำๆนะครับแล้วก็ค่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆก็คงไม่ได้แบบว่าปรับง่ายซะทีเดียวนะครับก็ต้องยังไงก็ต้องพึ่งเรนเจอร์พึ่งเทคนิคอะไรต่างๆนะแต่สุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะต้องผ่านครับส่วนเขาวงกตเขาบอกว่าเปิดเฉพาะกิจอาจจะประมาณหอสมุดประมาณนี้ซึ่งผมฟีดแบ็กมาแล้วว่าเปิดยาวๆเลยได้ไหมเปิดยาวๆแบบว่าอาจจะจำกัดจำนวนการเล่นต่อวันไหมวันหนึ่งเล่นได้5ครั้ง6ครั้ง3ครั้งก็ว่ากันไปเพราะเผื่อบางคนเขาไม่ได้ว่างนะครับเราเห็นลูกกุญแจเรนเจอร์ก็อาจจะแบบมีคูลดาวน์ไหมให้มันคูลดาวน์นานๆไปเลยก็ได้แบบอย่างเช่นแบบ1กุญแจเนี้ยคูลดาวน์สัก5ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยไม่ต้องซื้อเพิ่มคืออย่างน้อยคนพร้อมเล่นก็จะได้เล่นเลยแล้วก็ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเขามาเปิดเฉพาะกิจอย่างแบบหอสมุดเนี่ยเอาตรงๆนะผมไม่ชอบนะครับเพราะว่าหอสมุดเนี่ยพอมาเปิดแบบนี้ผมไม่มีเวลาว่างเล่นนะครับบาง ID ก็ไม่ได้เก็บคือถ้าเกิดไม่ได้เน้นเก็บทำ9ดาวสมมุติว่าไม่ได้มีตัวไหนจะทำ9ดาวพิเศษนะผมก็ไม่ได้มานั่งไล่เล่นนะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ไม่ชอบเหมือนกันอยากให้แบบเปิดไปเลยจำกัดจำนวนเวลาการเล่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูนะว่าหอวงกตจะเป็นไงส่วนหอสมุดก็รอลุ้นกันว่าหอสมุดเปิดเต็ม1สัปดาห์จะมีมาไหมก็มีการฟีดแบ็กไปแล้วนะครับส่วนดาวคอมมิกุคิดว่าน่าจะมีนะคิดว่าน่าจะมีดาวเคราะห์มิกุนะครับส่วนดาวขนนกใหญ่ต้องบอกก่อนนะครับว่า50 50เพราะด้วยความที่ว่าใน1ปีเนี่ยดาวขนนกใหญ่เนี่ยเขาจะมีมาปีละ2ครั้งนะครับก็คือครบรอบปีกับครบรอบครึ่งปีกับอีก1ครั้งที่เขาอาจจะมาเสริมเป็นพิเศษก็คือปีนึงอาจจะมาได้ 2-3 ครั้งแต่คราวเนี้ยมกราคมปีใหม่อ่ะขนนกใหญ่มาแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าเดือนเนี้ยคือจริงๆเดือนนี้มีนาคมเนี่ยจริงๆยังไงก็ต้องมีนะครับดาวขนนกใหญ่แต่พอมันมี10ปีมีมิกุดึงเข้ามาผมก็เลยไม่รู้แล้วว่าแพลนตรงนี้จะถูกปัดออกไปไหมตรงนี้ผมเลยใช้คำว่าเราลุ้นแล้วกันนะ50 50นะครับส่วนการวางแผนสำหรับสายปีทำยังไงดีนะครับอย่าง ID ขโมยแฟนมาเล่นนะของผมก็เรื่อยๆครับอะไรที่ต้องใช้ตังก็ไม่เติมนะครับเติมโดนเมียบกแน่นอนนะนะครับก็เล่นแบบสายฟรีมันก็สามารถที่จะอยู่รอดได้นะครับตัวกระช่านะก็แน่นอนครับผมก็จะไปเน้นเปิดหานะครับถ้าสมมุติตัวปกติครบรอบ10ปีเก่งนะครับมันจะตกไปที่ธาตุไม้ใช่ไหมสมมุติเก่งก็โอเคหรือมีแบบคอมโบก็โอเคนะครับสังมืดถ้ามันเก่งก็แน่นอนครับตัวกระช่าก็จะไปตามล่าครับแล้วก็ต้องอย่าลืมนะถ้ามันไม่เก่งมันไม่กากมันไม่เก่งมันกากมันไม่ดีเราไม่ชอบครับเมษายนยังไงก็รอบโคโรโบอยู่แล้วนะครับส่วนรูบี้เนี่ยแจกมาเยอะเลยเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดกบเดี๋ยวผมคงจะปั้นด้วยตัวเองเลยคืนนี้เราสามารถที่จะวางแผนกันเอาเองได้นะครับว่าจะยังไงนะวันนี้ผมมีกบม่วงนะครับ9ตัวนะครับตารางล็อกอินเมื่อกี้เข้ามานะครับก็เป็น10ตัวฉะนั้นเป้าหมายของผมเนี่ยก็เดี๋ยวเปิดก่อนนะครับเปิดตัวแสงมืดก่อนถ้าเกิดได้ก็ตาลีตาเลือกเปิดหากบเลยนะรูบี้นะส่วนเกียร์ก็อย่างที่บอกครับอาจจะได้เปิดลุ้นเดือนหน้าสักทีนึงไหมเพราะของผมเนี่ยมีโดนแน่นอนมาแล้วนี่อย่างชิ้นนี้นะใส่เมกูมินนะครับค่อนข้างจะโหดเลยนะครับส่วนไก่ทองมีอันนี้อยู่แล้วนะก็เลยเรียกได้ว่าแบบนี้ถือว่าพอจะเล่นไปได้แล้วครับแต่ละ ID ก็จะวางแผนไม่เหมือนกันนะตรง2จุดเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับว่ารูบี้นะครับจะไปเปิดเกียร์หรือว่าเปิดกบเพราะตกกระชากผมเน้นแล้วนะครับว่าตกกระชากเนี่ยเน้นเอาไปเปิดหาเรนเจอร์นะครับแต่ถ้าเกิดแบบโชคร้ายจริงๆเนี่ยรูบี้อยากได้เรนเจอร์จริงมันก็ต้องมาเปิดเรนเจอร์นะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานจะเป็นประมาณนี้ครับรูบี้เปิดกบยังไงก็ได้ครับนะครับเพราะอย่างน้อยก็มีกบกบแดงครับได้กบแดงมาเยอะๆนะครับก็เอาไปย่อยนะครับแล้วก็เอามาเล่นในส่วนของห้องหลอมได้นะครับนี่แบบนี้นะนะครับนะครับได้กบไฮเปอร์ไปปั้นแสงมืดแม็กได้กบ9ดาวถือว่าเป็นโบนัสพิเศษแต่ของผมเนี่ยมีตัวเดียวเพราะว่าไอดีนี้เพิ่งสร้างมานะกบ9ดาวก็มาตอนที่ตัวเกมแจกนะในช่วงปีใหม่มั้งอะไรประมาณนี้อ่ะเบื้องต้นก็จะเป็นการประมาณนี้นะครับวางวางแผนนะทั้งเสียตังค์แล้วก็ไม่เสียตังค์นะอ่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงวางแผนเตรียมพร้อมเตรียมตัวกันยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ครับส่วนไอดีนี้นะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมไปเล่นหอคอยให้ดูนะครับยังคาอยู่ที่100นะผมได้นะครับเกียร์มาเพิ่มเติมนะในส่วนของตีกิลนะครับก็มาปรับเกียร์เพิ่งมาปรับเกียร์เพราะว่าได้รองเท้ามาเพิ่มได้รองเท้ามาเพิ่มนะไม่ใช่ที่ผมใช้ทีมไหนอยู่วะเนี่ยน่าจะทีม5ไหมนี่นะผมได้รองเท้ามาเพิ่มก็เอามาปรับประมาณนี้เดี๋ยวดูว่ามันจะช่วยให้ผ่านได้ไหมนะซึ่งถ้าไม่ผ่านก็
รอครับรอครับไม่ต้องคิดอะไรอ่ะด่าน100ผมติดจริงๆนะอ่ะก็จะเรียกเพื่อนอันนี้จิ้มดูก่อนนะเมื่อวานเขาเพิ่งเปลี่ยนทีมอ่ะก็เปลี่ยนทีมใหม่เหรอนี่คือเขาก็จะเปลี่ยนตามจังหวะเวลาอะไรของเขาไหมเราก็ไม่รู้นะเออนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเราแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับก็ปั้นทีมตัวเองให้ดีนะครับหรือไม่ก็เรียกคนอื่นมาก็ได้นะนะครับนี่ไม่ผ่านก็ต้องรอนะครับเรียกเพื่อนปรับง่ายหาวิธีปรับเกียร์ปรับตัวนะครับผมมีอยู่เท่านี้ก็ใช้เท่านี้นะสะท้อนก็นำมาใช้แล้วครับลดหลบลดต้านมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นครับนะตามที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวพอสมมติมันปรับง่ายสักทีนึงหรือนะครับอาจจะแบบปรับเป็นบางช่วงเงี้ยอาจจะแบบอยู่ดีง่ายขึ้นมาสักนิดนึงเดี๋ยวมันก็ผ่านเดี๋ยวมันจะต้องผ่านได้นะครับเราเชื่อแบบนั้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมเล่นไปหลายทีแล้วไม่ผ่านก็พยายามเข้ามาเล่นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเพิ่งจะปรับเกียร์นะผมเพิ่งจะปรับเกียร์เลยนะครับว่าเอาเป็นรถแร่ตรงช่องกลางนะครับสาเหตุเพราะว่าแร่มันเยอะเดี๋ยวมันไปเบียดตัวอื่นพอไปเบียดตัวอื่นปุ๊บเนี่ยอันนี้ไอ้ตรงเนี้ยผมว่าไอ้ด่าน100ที่ผมไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่ามันจะมีจุดที่แบบว่ามันฆ่าศัตรูจนมันทะลุไปเลยครับพอมันทะลุปุ๊บเนี่ยมันไม่มีเรนเจอร์ไปยืนขวางเราก็ต้องมานั่งเติมเลนนะแต่แน่นอนนะเรนเจอร์ที่วิ่งทะลุออกไปแล้วนะครับเขาจะได้แร่คืนมานะสำหรับตัวที่มันวิ่งทะลุไปสังเกตนะครับแร่มันจะวิ่งทะลุคืนมานะไม่ใช่ว่าเสียเปล่านะแต่ว่าข้อเสียคือเรนเจอร์เรามันจับไม่ได้สร้างกลุ่มนะครับมันไม่ได้สร้างกลุ่มแบบเยอะๆอ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับก็แอบเซ็งอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดสมมติว่ามีศัตรูมายืนแบบขวางๆเยอะๆตัวนิดนึงครับเรนเจอร์มันจะสร้างกลุ่มได้เยอะนะครับแต่นี่อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าผมไปกดออโต้นะเดี๋ยวผมลองไม่กดออโต้แล้วกันนะมาดูนะครับเล่นแบบไม่กดออโต้นะครับแล้วเล่นอื่นก็ปล่อยตัวไปตามความเหมาะสมเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะส่วนเล่นอื่นใช่ไหมยังไม่มีตัวก็อาจจะปล่อยไปนิดๆหน่อยๆครับดูว่าจะผ่านได้ไหมนะครับเล่นอื่นก็ต้องพยายามเติมเอาไว้บ้างครับนี่นะเรนเจอร์นะครับจาก2รอบนะครับต่ำกว่า 50% แล้วศัตรูก็จะกระเด็นไป1ทีนะครับเปลี่ยนเลนอีกแล้วครับแล้ววันที่ผ่านมาผมกดออโต้มาโดยตลอดนะแต่เพราะว่าแบบเฮ้ยเราไปกดออโต้หรือเปล่าวะมันก็เลยแบบว่าไม่ผ่านตัวทีนึงแต่ว่าขี้เกียจไงไม่งั้นมันช้านะดูครับว่าจะผ่านได้ไหม46โบหูผมว่าไม่น่าทันไม่น่าทันนะครับ40เปอร์ครับกดออโต้ไปเลยรู้นี้มันจะผ่านไหมนะครับไม่ผ่านก็แน่นอนครับรอปรับง่ายครับหรือไม่ก็รอหาเรนเจอร์ตัวใหม่ๆนะครับที่จะมาช่วยนะให้มันผ่านง่ายๆนะเพราะว่าเรนเจอร์เรามีอยู่แค่นี้คือ ID มันใหม่นะครับบางคนบอกไปมันต้องใช้บัตเต็ดพี่หนุ่มนะไม่มีครับไม่มีครับบางทีก็ต้องดูเขาด้วยนะว่าเขามีหรือเปล่านะครับแต่ว่าดาวงดาเมจมันได้นะคือมันตีลูกน้องกระจุยกระจายครับเพียงแต่ว่ามันตีบอสไม่เข้าครับตะทอนก็ทอนไม่เข้าครับแต่ก็เกือบนะอันนี้คือใกล้ละคือเรียกได้ว่าใกล้ความเป็นจริงแล้วแต่ก็ยังติดอยู่นิดนึงโอเคประมาณนี้นะครับสู้ๆนะสำหรับคนที่เป็นสายฟรีครับหรือไม่ก็เป็นสายเติมเล็กน้อยครับหรือว่าใช้เวลาการเล่นในเกมไม่เยอะเท่าไหร่เล่นเกมมาไม่กี่เดือนครับก็ถ้าอยากเก่งมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงต้องศึกษาหาข้อมูลนิดนึงรวมถึงข้อมูลต่างๆในเกมนะที่เวลาเรามีข้อมูลอะไรเนี่ยเราก็ทำคลิปบอกครับบางทีทำคลิปบอกโดยตรงเป็นคลิปเต็มๆหรือพูดแทรกในทุกๆคลิปใครที่ดูทุกๆคลิปทุกสตรีมเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลพิเศษนะมาพูดคุยกันนะอันนั้นเนี่ยก็ถ้าอยากเล่นแบบจริงจังเพราะว่าเกม10ปีผมไม่รู้ว่าเขาจะเตรียมแบบมูพัฒนาแบบบูมยิ่งใหญ่ไหมรู้แต่ว่าตอนนี้เนี่ย PVP คะแนนมันเฟ้อมา3สัปดาห์ครับแต่เหตุเพราะว่าผู้เล่นน่ะเขามาเล่นกันเยอะมากจริงซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้เราก็ต้องรีบเร่งนะพัฒนาทีมนะเพื่อที่จะให้มันยังคงอยู่ลีกเดิมหรือขึ้นไปในลีกที่สูงขึ้นครับเพราะอย่างที่บอกว่าโหดๆเขาจะขึ้นไปข้างบนแล้วข้างล่างก็จะมีช่องว่างนะให้เราได้เล่นได้ง่ายขึ้นเพียงแต่ว่าคะแนนมันก็สูงขึ้นไปด้วยนะเตรียมพร้อมกันยังไงมาคอมเมนต์บอก
ันได้ครับถ้ามีทุนนะครับจะเติมเปิดเดือนนี้เติมเปิดเดือนหน้านะแนะนำร้านนี้นะครับจะนำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วครับตอนนี้ว่าจะได้แน่นอน 100% ครับราคาต้นทุนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เราเติมเกมมากว่า5ปีแล้วอันนี้มีประสบการณ์ตรงอย่างแน่นอนครับต้องถูกเกมแรนเจอร์มีค่าระบบ iOS ครับแต่มีบริการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android นะคือถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับ Ruby นะเรากดรับได้เองหมดเลยครับจาก Android นะครับแล้วเติมถูกด้วย iOS นะแต่เกิดเกี่ยวกับ Ruby ปุ๊บเนี่ยเติมจะรวมไหนต้องรับจะรวมนั้นครับตอนนี้มีรับเติมเกมอื่นนะครับถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องนั้นนี่นะครับจะนำการค้านะครับฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปุ่มคอมเมนต์นะจะนำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วใครพร้อมก็ไปจัดได้เลยนะเติมเปิดเรนเจอร์เติมเปิดเกียร์เติมเปิดแพ็คเดือนนี้เดือนหน้าพร้อมก็จัดได้เลยครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ